สวัสดีค่ะทุกคนถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะแถวสมุทรปราการค่ะออกจากโลตัสบางปูช่วงเช้าวันเสาร์นะคะคนก็มาจับจ่ายซื้อของกันเยอะอยู่วันนี้31ใช่ไหมน่าจะเงินเดือนออกแล้วหลายๆคนนะคะข้างหน้าเป็นขนส่งสมุทรปราการนะคะวันนี้วันเสาร์ก็เลยปิดให้เพื่อนดูนะฮะสภาพจราจรสุขุมวิทขาออกชลบุรีนะฮะสายๆวันเสาร์ค่ะเพื่อนๆหลายคนก็ทำงานที่นิคมใช่ไหมคะจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์บรรยากาศมันก็จะอีกแบบนึงเนาะคือไม่โล่งอ่ะรถเยอะมากโดยเฉพาะเช้าเย็นนะคะที่เพื่อนๆเข้ามาทำงานกันเลิกงานกันวันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าที่เราเห็นนู่นจะเป็นตำลุนะคะเขากำลังสร้างสะพานข้ามแยกเขาให้เลี่ยงถึงปี69เลยค่ะโอ้โหให้เลี่ยงนานนะคะถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องไปเนาะแต่ถ้าเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงกันกลับรถแล้วนะคะจากสุขุมวิทขาออกนี่เรากลับรถละกลายเป็นสุขุมวิทขาเข้าโฆษณาบนสะพานลอยนะคะประเพณีรับบัวค่ะวัดหลวงพ่อโตนะคะสาธุวันที่10ถึง18ตุลานี้ค่ะมาเที่ยวมาทำบุญกันได้นะคะตุลาก็จะเป็นรับบัวที่วัดหลวงพ่อโตนะคะวัดบางพลีพฤศจิกาน่าจะเป็นตุลาต่อพฤศจิกาเลยค่ะก็จะเป็นงานพระสมุทรเจดีย์ค่ะที่ทำงานในนิคมนะคะไม่ว่า
็จะนั่งรถรับส่งหรือเอารถมานะคะวันนี้วันเสาร์ตอนช่วงสายๆเป็นไงบ้างคะผิดจากที่เคยมาทำงานไหมรถจะเต็มพื้นผิวจราจรเลยเนาะเพื่อนเพื่อนจะมาเช้าก็มาพร้อมๆกันกลับเลิกงานก็เลิกพร้อมๆกันรถก็จะออกไปนะคะพร้อมๆกันอันนี้เมืองสมุทรบางปูค่ะตรงนี้จะชะลอตัวแล้วล่ะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนคงทราบนะว่าเขาปิดแยกกับรถสมมติเราออกจากสามห่วงนะคะซึ่งก็คือไปนิคมได้อ่ะออกจากสามห่วงมาเราชิดขวากับรถได้เลยตรงปั๊ม LPG เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะเขาทำวางท่อแล้วจะทำเป็นเกาะกลางแล้วนะคะเราต้องมากลับรถตรงนี้ค่ะใกล้อยู่นะเออจากกลับตรงสามห่วงมากลับตรงนี้ไกลอยู่นะดูดิรอติดเป็นแถวเลยแล้วว่ากลับตรงนี้กลับยากมันเป็นทางโค้งดูดิขวามือเพื่อนๆดูดิรอกลับรถกันโหอย่างนี้ตอนที่นิคมเลิกไม่ยาวเหยียดเลยล่ะฮะสวัสดีเพื่อนๆไปนะคะมีความสุขทุกวันเลยนะ